สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามกันอยู่ในตอนนี้นะฮะทำไมผมนี่นั่งที่ไหนโต๊ะลกที่นั่นเลยนะสายระยงระยางไปหมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบเสียงนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะฮะวันนี้วันที่3แล้วนะที่อยู่ที่บ้านนะฮะวันนี้นอนหลับพักผ่อนโอเคเสียงมาแล้วนะครับผมยังไงทุกท่านที่ติดตามมาอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ตามหัวข้อเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับ2คนไทยที่ต้องบอกว่าเจอกับสถานการณ์โควิด-19จากต่างประเทศมานะครับคือคนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับคนนึงยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ก็คือน้องทิพย์นะฮะแก้วกัลยากมุนทราเพราะว่าน้องทิพย์เองก็ไปเล่นให้กับทีม JT นะที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับกับวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1นะครับส่วนอีกคนนึงนะครับอีกท่านนึงก็คือโค้ชชำนาญดอกไม้นะครับซึ่งโค้ชชำนาญก็ไปคุมทีมที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็แข่งอยู่เนี่ยนะฮะไอรอบฤดูกาลปกตินี่จบไปแล้วแต่ว่ารอบเพลย์ออฟไม่ใช่รอบเพลย์ออฟนี่รอบ2รอบไฟนอลโฟร์ของเขาอะจะเริ่มในช่วงปลายเดือนนี้แต่ว่าเขาก็ต้องหยุดแข่งไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้มาพูดคุยกันนะฮะกับทั้ง2ท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นี้ผมจะติดตามไปนะใครที่ติดตามชมกันอยู่อาจจะติดต่อไปใครที่ติดตามชมกันอยู่นะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับวันแรกที่ไลฟ์เรื่องของไทยลีกไปนี่ก็คนดูก็ประมาณสัก 7-800 คนนะฮะเมื่อวานนี่คุยกับพี่แขกแล้วก็โค้ชเต้เกี่ยวกับผลกระทบของแต่ละทีมที่ได้รับไปก็ประมาณสัก400คนมันก็ลดลงวันนี้อาจจะเหลือสัก200 นะฮะสวัสดีคุณเทียนหอมนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับคุณเทียนหอมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะตอนนี้นะผมก็อยู่ที่ห้องอย่างเดียวก็ว่าอีกสักพักนึงอาจจะต้องออกไปตรวจโรคแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีใครทักทายเลยไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะอันดับแรกนี่ท่านแรกที่เราจะคุยเดี๋ยวจะคุยกับน้องทิพย์เปิ้ลก่อนนะครับแก้วกัลยานะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยโค้ชชำนาญเดี๋ยวจะเป็นคิวที่2แล้วกันนะครับผมก็จะพยายามหาผู้ร่วมรายการนะมานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19หรือว่าผมไม่เรียกกับเพื่อนเรียกโควิดนะฮะก็คงจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อน้องทิพย์แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวน้องทิพย์ก็เข้ามาร่วมกับเราและคุณยานามนบอกสวัสดีสวีดัตครับผมนะฮะคุณ SFM Volleyball บอกสวัสดีพี่อ๋อมนะฮะตอนนี้น้องทิพย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับน้องทิพย์ครับสวัสดีค่ะอุ้ยน้องทิพย์ยังเสียงหวานเหมือนเดิมเนาะ บอจ้าบอจ้านะทิพย์ครับสบายดีไหมครับอยู่ที่โน่นตอนนี้ฮะสบายดีค่ะหนูช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยสบายดี ไม่ได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกเลยใช่ไหมช่วงนี้ค่ะครับที่พูดถึงตัวเองหน่อยครับตอนนี้อยู่ที่โน่นเนี่ยมีการหรือว่าต่างๆนานาเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรการของทั้งเมืองทั้งอะไรพวกเนี้ยอยู่ที่โน่นเพราะเป็นไงบ้างช่วงนี้เหรอคะหนูก็ซ้อมอยู่กับทีมทุกวันค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้ค่ะหนูหยุด1อาทิตย์ค่ะครับแต่ว่าหยุดก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะอยู่แต่ห้องค่ะครับถ้าปกติแล้วเขาก็งดเหมือนให้งดถ้าไม่จำเป็นก็เหมือนไม่ให้ออกไปข้างนอกค่ะในช่วงนี้ค่ะที่มันระบาดเยอะค่ะเพราะว่าเมืองที่หนูอยู่ตอนนี้มันคนติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะครับติดเยอะจากตอนแรกที่แบบไม่มีใครติดเลยนะคะแต่ว่าพอมีคนติดคนหนึ่งแล้วมันลามไปหมดเลยค่ะแล้วทีนี้แบบเป็นว่าเมืองหนูติดเยอะค่ะตอนเนี้ยครับบรรยากาศในเมืองเป็นไงบ้างครับทิปตอนนี้ฮะผู้คนยังมีออกไปเดินซื้อของกันบ้างไหมฮะมีนะคะสำหรับตรงที่หนูอยู่ตอนนี้ก็หนูก็ไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรมากค่ะครับเพราะคนก็เหมือนออกไปซื้อของออกไปทำงานอะไรปกติแต่ว่าก็น่าจะระวังตัวกันมากขึ้นแบบใส่แมสก์ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมนะคืออย่างโซนเอเชียบ้านเราหรือว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คือสไตล์อารมณ์ก็จะเหมือนกันคือเหมือนกับว่าป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมใส่หน้ากงหน้ากากไว้ได้ปกติอยู่แล้วใช่ค่ะญี่ปุ่นน่าจะแบบใส่หน้ากากอนามัยนี่ปกติของเขาอยู่แล้วค่ะครับ
โอเคเพราะว่าเท่าที่ผมฟังข่าวเองจากทางยุโรปเองจากอะไรพวกนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบใส่หน้ากากกันใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเขามันไปเยอะมากอ่ะทีนี้น้องทิพย์มาพูดถึงเรื่องของทีมนิดนึงครับทิพย์คือหลังจากที่จบลีกใช่ไหมฮะเราได้แชมป์ใช่ไหมแล้วเรากลับไปซ้อมอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์ในช่วงนั้นครับทิพย์เล่าให้ฟังหน่อยครับคือตอนที่กลับมานี่ก็เหมือนเราจะซ้อมรออีกถ้วยหนึ่งใช่ไหมคะครับผมถ้าตามกำหนดเดิมเนี่ยมันก็จะประมาณ23เนี่ยเอ้ย23-24นี่แหละค่ะที่จะแข่งเดือนนี้นะคะแต่ทีนี้พอมันโรคระบาดเนี่ยเขาก็เลยต้องยกเลิกไปเลยอะค่ะทีนี้มันก็เลยแบบไม่มีแข่งพอไม่มีแข่งปุ๊บทางทีมก็เลยเหมือนให้หยุดอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับช่วงนี้ก็เลยได้หยุดอาทิตย์นึงอะค่ะอ๋อครับแต่ว่าแล้วมันจะมีถ้วยสุดท้ายค่ะช่วงถ้าตามกำหนดเดิมนะคะมันจะมีช่วงต้นเดือนพฤษภาค่ะวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาค่ะถ้าตามกำหนดเดิมอะค่ะอ๋อครับผมตอนนี้ก็เหมือนถ้าหลังจากหยุดเสร็จเนี่ยก็จะซ้อมแล้วก็รอแข่งครับอีกแมตช์สุดท้ายค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้แข่งหรือเปล่าค่ะตอนเนี้ยก็เหมือนซ้อมรอไปก่อนค่ะไม่รู้จะได้แข่งหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังซ้อมปกติค่ะครับคือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนคือพอน้องทิพย์จบลีกที่ญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับไปซ้อมกับทีม JT ต่อนะครับเพราะว่ายังมีทัวร์นาเมนต์แข่งก็คือถ้วยพระราชทานนะฮะซึ่งจะแข่งในช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมฮะทิพย์ครับนะฮะแต่ว่ารายการนี้ก็คือตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะไม่ได้แข่งแล้วนะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรายการก็คือถ้วยธงอินทรีดำหรือว่าธงคุโรวาชิเนี่ยซึ่งจะเล่นในช่วงเดือนพฤษภาใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะทีนี้พอไม่ได้แข่งเนี่ยครับทีมเขามีอะไรไหมคือเขามีบอกอะไรเราไหมว่าจะต้องซ้อมปกตินะแล้วก็เรื่องของการเก็บตัวเก็บอะไรพวกนี้เขามีนโยบายหรือว่าวางแผนยังไงบ้างครับสโมสรหนูมันเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเซ็นสัญญาเป็นแบบพนักงานคือต้องถึงจะไม่มีแข่งเขาก็เหมือนต้องไปซ้อมทุกวันนะคะครับก็เลยต้องซ้อมทุกวันถึงจะไม่มีแข่งก็ตามค่ะช่วงนี้ครับคือนอกจากเขาจะหยุดให้จริงๆเราก็จะได้หยุดอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็คือเอาง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็ซ้อมอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่กับผู้คนหรือว่าตัวนักกีฬาเองครับทิปเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของความหวั่นกลัวพวกนี้มีพอจะมีบ้างไหมหรือเป็นยังไงบ้างที่นนท์ฮะในทีมเราในทีมหนูรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกหวาดกลัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนส่วนมากคนในทีมก็จะอยู่แค่ในสโมสรนะคะคือเราเหมือนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยเลยค่ะคือไปซ้อม8:30ก็เลิกประมาณทุ่มก็กลับทุ่มหนึ่งไงครับส่วนมากเด็กในทีมเนี่ยก็จะพักในสโมสรเลยค่ะก็คือเหมือนเขาอยู่ในสโมสรตลอดเวลาค่ะก็เลยมันก็เลยรู้สึกไม่น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะสำหรับความรู้สึกหนูนะคะแล้วครับที่หนูพักเนี่ยมันก็ห่างกับสโมสรแค่นิดเดียวค่ะครับก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากใช่ไหมเวลาการเดินทางพวกนี้ไม่ต้องเจอผู้คนเยอะใช่ใช่ค่ะก็หนูก็ปั่นจักรยานไปซ้อมค่ะครับอย่างนี้ก็คือแม้ว่าจะยังไม่ได้แข่งแต่ทีมก็ยังซ้อมวันละ10กว่าชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหมทีมก็ยังซ้อมปกติค่ะครับผมนะฮะแล้วทีนี้เรื่องของผู้คนข้างนอกก็อย่างที่ทิปบอกให้ฟังใช่ไหมครับว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกับใช้ชีวิตตามปกติอยู่ใช่ไหมฮะข้างนอกใช่ค่ะครับใช่ค่ะก็ยังหนูสำหรับตัวหนูก็รู้สึกว่ามันยังใช้ชีวิตปกติค่ะตามพวกซูเปอร์อะไรก็ยังมีคนซื้อของแล้วของมันก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรค่ะคือทุกคนก็แบบไม่ได้ตุนของอะไรมากค่ะครับยังบ้านเราเองครับทิปเรื่องของแอลกอฮอล์ล้างมือเรื่องของหน้ากากอนามัยเนี่ยขาดแคลนมากที่นนมีปัญหาไหมฮะหนูไม่แน่ใจเหมือนหนูไม่ได้ซื้ออะคือในที่สโมสรหนูมันมีให้ค่ะที่ทีมเขาไม่แจกก็เลยแบบใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบมันขาดหรือเปล่าอ่ะครับผมแต่หน้ากากอนามัยน่าจะขาดอยู่นะคะปกติตามพวกมินิมาร์ทหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีขายแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีขายแล้วค่ะเหมือนหาซื้อยากเหมือนกันอ๋อ
ครับผมก็หลังอันนี้ก็คือเวลาอีกสักประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเขาก็ซ้อมเหมือนเดิมยังไงครับทิพย์ก็คือไม่ได้อะไรเลยก็คือยังซ้อมตามปกติอยู่ใช่ค่ะก็ยังซ้อมตามปกติค่ะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าเหมือนเขาจะเลื่อนอยู่หรือว่ายกเลิกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันยอดคนติดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะครับทีนี้ทีมเขามีแจ้งมาบ้างไหมครับสมมติว่ามันแข่งไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนเนี่ยทีมเขาจะมีเรื่องของการรองรับตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับว่าอาจจะต้องให้ทิปกลับมาก่อนหรือว่าอาจจะต้องให้อยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนอะไรพวกนี้เขามีแจ้งมาบ้างไหมครับเท่าที่หนูคุยกับพี่เขานะคะน่าจะถ้าสมมติว่ายกเลิกอะไรเงี้ยค่ะยกเลิกคือไม่มีแข่งหนูก็น่าจะได้กลับเลยค่ะเพราะว่าถ้าตามสัญญาของหนูมันจะหมดวันที่15พฤษภาคมพอดีค่ะครับผมถ้าเกิดว่าเลื่อนหรือว่ายกเลิกหนูคิดว่าหนูน่าจะได้กลับเลยนะคะแต่ว่านี่ยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับอ๋อเรื่องนี้เขาก็ยังไม่ได้แจ้งนะแล้ว ผู้เล่นอเมริกาอีกคนยังอยู่กับทีมไหมครับทีมอันเดียนะครับอันนี้คือแอนนี่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือหลังจากที่แข่งลีกเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็แอนนี่ก็กลับบ้านกับไอ้เมกาใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าที่จริงอ่ะเขาต้องแข่งมาแข่งอีกถ้วยที่สองเหมือนกันค่ะครับแต่ว่าคือเขาไม่ได้มาซ้อมกับทีมค่ะเพราะว่าทางเหมือนทางทีมเมกาไม่ให้มาค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันเริ่มระบาดแล้วค่ะครับผมค่ะเขาก็เลยแบบไม่ได้มาเลยครับก็คือตั้งแต่กลับไปตั้งแต่ช่วงพักตอนแรกนี่ก็คือไม่ได้กลับมากับทีมอีกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็ทิปก็เป็นหนึ่งเดียวคนไทยต่างชาติคนเดียวในทีมใช่ค่ะทุกคนกลับบ้านหมดแล้วตอนนี้ครับแล้วทิปมีติดต่อกับทางที่บ้านบ้างไหมฮะที่บ้านว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ก็ติดต่อค่ะพ่อกับแม่หนูก็เป็นห่วงมากค่ะคือเขาก็ฟังข่าวอะไรเงี้ยติดตามข่าวแกก็เป็นห่วงก็บอกเหมือนบอกไม่อยากให้หนูออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็โอ้โหทีนี้มันคือปกติแล้วเนี่ยเราไปเนี่ยนะครับทิพย์อย่างที่ผ่านมาที่ไปเองก็คือเราเข้าใจนะว่ามันจะมีเรื่องของความเหงาแล้วเราเป็นคนไทยคนเดียวที่โน่นแล้วยิ่งแบบนี้ด้วยเนี่ยคือมันต้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจให้ดีเอาอย่างพี่เองเนี่ยทิพย์พี่อยู่ในห้องคนเดียวพี่ยังเหงาเลยใช่ค่ะเนี่ยหยุดอาทิตย์นึงนะคะหนูหยุดมาได้3วันหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดูหนังดูซีรีส์แล้วก็ตื่นมากินข้าวแล้วก็นอนก็ทั้งวันอ่ะแล้วมันกว่าจะมืดอ่ะบางเอ้ยตอนที่เที่ยงก็เหมือนออกไปปั่นจักรยานครับผมที่สโมสรเหมือนเล่นเบียดนิดนึงครับที่จริงแบบไม่ได้ขยันเลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะทำจริงๆคือมันไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะใช่คือเพราะเราก็กลัวว่าคือถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันยังอยู่ในเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปรับเชื้อจากคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าอันนี้มันอันตรายมากมันน่ากลัวไปหมดเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะครับนะเดี๋ยวผมอ่านข้อความชนิดนึงนะมีคนหลายคนที่ทักทายพี่ทิพย์เข้ามาเนี่ยมีถามว่าถ้าจบแล้วจะมีต่อสัญญาอีกไหมครับนะครับพี่ทิพย์อันนี้ก็ยังไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ว่าเขาน่าจะคุยหลังจากวันที่กลับไปซ้อมเนี่ยค่ะวันที่23เนี่ยค่ะครับตามที่เขาเหมือนพูดมานะนะคะครับก็คือยังไม่ทราบแล้วตอนนี้ยังไม่ค่ะยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยค่ะครับคุณโซนี่ถามว่าพี่ทิพย์สูงเท่าไหร่ครับนะฮะสูง178ค่ะ178นะฮะคุณพ่อโรดถามว่าถามน้องทิพย์หน่อยทำไมน่ารักจังนะฮะอันนี้ตอบยากจังเลยค่ะมีถามว่าโควิด19ระบาดหนักไหมนะฮะที่นนท์ก็น่าจะเยอะอยู่หนูก็ดูจากข่าวหนูก็รู้สึกว่ามันหนักอยู่เหมือนกันนะคะหนูก็แบบไม่ค่อยเดี่ยวไปไหนเหมือนกันครับนี่บอกว่าพี่ทิพย์อยู่ญี่ปุ่นนี่ชอบกินอะไรคะนะฮะหนูเหรอคะครับผมชอบกินซูชิค่ะก็เนื้อย่างเนื้อย่างค่ะเสือร้องไห้มีไหมที่นนเสือร้องไห้แต่ไปกินอยู่บ้านจ้ะตอนนี้อยากกินแห้งจ้ะ
โอ้อันนี้ต้องรอก่อนนะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าร้านอาหารเขาทำได้จะสะอาดหรือเปล่าอันนี้กลัวไปหมดแล้วฮะคุณรัฐพลบอกว่าอยู่ที่โน่นปลอดภัยกว่าที่ไทยอีกนะฮะจริงเหรอคะก็อาจจะจริงนะฮะพี่ทิพย์แต่ว่าตอนนี้อยากกลับบ้านมากอ่ะตอนเนี้ยครับก็มีบอกว่าพี่ทิพย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะฮะขอบคุณค่ะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะครับออกนอกห้องก็ใส่แมสตลอดล้างมือบ่อยๆนะครับทิพย์นะฮะค่ะนี่คุณประภัสสอนถามว่าทิพย์นี่มีหลายทีมติดต่อมาเยอะไหมคะอันนี้บอกได้ไหมนะไม่มีใครติดต่อมาเลยเออบอกว่าอยากเห็นพี่ทิพย์เล่นคู่กับพี่แนนจังนะฮะเร็วๆนี้จะมีโอกาสไหมฮะทิพย์ถ้าซุปเอ้ยถ้าลีกเขาน่าจะเลื่อนหรือเปล่าคะถ้าหนูกลับไปน่าจะกลับไปเล่นให้ขอนแก่นนะคืออย่างบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับทิพย์ว่าเขาจะยังไม่รอเหมือนกันเหรอคะใช่ครับผมว่าเขาจะเล่นช่วงไหนอาจจะต้องรอหลังเมษาแต่ถ้าสมมติว่าเล่นเมษาเนี่ยทิพย์ก็อาจจะยังกลับมาไม่ทันเนื้อใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้กลับนอกจากเขาจะยกเลิกแล้วเขาคงจะให้กลับเลยนะคะแต่ผมลองเดาดูนะผมว่าน่าจะคือรายการมาเล่นพฤษภาใช่ไหมฮะอาจจะสักเมษากว่าเขาจะแบบประกาศว่าอาจจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูก็คิดว่าประมาณนั้นกันค่ะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอคำตอบจากเขาอยู่ค่ะว่าจะแข่งหรือไม่แข่งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนครับอันนี้บอกว่าอยากให้พี่ทิพย์พูดถึงขอนแก่นหน่อยปีนี้นะฮะได้ดูบ้างไหมฮะพี่ทิพย์ดูค่ะหนูดูกับทุกแมตช์เลยค่ะครับโอ้ปีนี้ขอนแก่นมาดีมากค่ะเล่นดีมากค่ะครับเล่นดีกันทุกคนเลยค่ะแชมป์ไหมปีนี้ถ้ากลับมาแข่งต่อคิดว่าแชมป์ไหมฮะหนูว่าน่าจะแชมป์นะคะดูจะฟอร์มแล้วนี่บอกว่ากินดีอยู่ดีไหมฮะพี่ทิพย์อยู่นนกินดีอยู่ดีค่ะครับผมมีอาหารให้กินสามมื้อเลยค่ะที่นี่เออน้ำหนักขึ้นไหมฮะพี่ทิพย์ต้องขึ้นสิค่ะอาหารญี่ปุ่นอร่อยอะค่ะครับยิ่งขนมหวานยิ่งอร่อยหนูชอบมากใช่ใช่ทั้งขนมหวานทั้งไอติมเนื้อโหที่สุดเลยใช่ค่ะมีถามเรื่องค่าเหนื่อยนะอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันอีทิพย์เดี๋ยวสัมภาระถามนะฮะไม่เอาดีกว่าเผื่อเป็นสัมภาระปลอมตัวมานะฮะบอกว่าคุณออมน้องทิพย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับนะฮะค่ะขอบคุณค่ะบอกว่ามาไทยอัพรูปเยอะมากอยู่ญี่ปุ่นถ่ายรูปลงเยอะๆนะครับพี่ทิพย์นะฮะอยู่ญี่ปุ่นไม่ค่อยได้เลยเออทำไมอะครับหรือเราตั้งอยากจะตั้งใจอย่าโฟกัสกับเรื่องของการซ้อมการแข่งมากกว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปด้วยค่ะอ๋อครับผมจีไทยถ่ายรูปเยอะค่ะครับใช่เพราะว่าเรามาไทยบางทีก็คือมาพักผ่อนนะเนาะใช่ค่ะครับนี่คุณชาตีถามว่าคุณซันนี่ถามว่าพี่ทิพย์กระเติงหน้ากระเติงหลังได้ไหมนะฮะได้นะคะหนูถนัดเลยแหละค่ะกระเติงหลังกระเติงหลังนะได้อยู่นะฮะอ่ะนี่บอกว่าน้องอยู่ไหนครับเนี่ยนะฮะอยู่ท่าน่าจะถามว่าที่เมืองเนาะค่ะเมืองตอนนี้อยู่โอซาก้าหนูอยู่ค่ะแถวโอซาก้าค่ะเมืองเฮียวโกะอะไรเนี่ยนะคะเฮียวโง่ใช่ไหมเฮียวโง่อะไรเนี่ยนะคะโอ้มันก็อยู่ติดกับโกเบใช่ไหมถ้างั้นใช่ค่ะอยู่ใกล้โกเบมากอยู่ระหว่างเมืองหนูอยู่ระหว่างโกเบแล้วก็โอซาก้าค่ะครับคือไปได้ทั้งสองทั้งที่เลยครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางเลยค่ะที่ผมที่พี่จำได้เนี่ยเพราะว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยที่พี่ไปญี่ปุ่นปี2018อ่ะไปนั่งรถไฟกับพี่เอกกับพี่ต้อมไทยรัฐไปด้วยกัน3คนแล้วก็วันนั้นพายุเข้าพอดีแล้วก็นั่งรถไฟผิดสายที่จริงจะนั่งจากโอซาก้าไปโกเบไงแล้วขึ้นผิดสายแล้วเขาไปลงที่เฮียวโง่นี่แหละใช่แล้วก็สุดท้ายต้องนั่งรถแท็กซี่จากเฮียวโง่ไปที่โกเบโอ้แท็กซี่แพงมากค่ะที่ญี่ปุ่นโดนน่าจะโดนไป 7,000 มั้งแพงหนูไม่เคยขึ้นเลยค่ะแพงมากแพงมากแพงมากน่าจะ 7,000 เยนประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพี่โดนไปสูงมากเดี๋ยวดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะบอกว่าน้องทิพย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะฮะค่ะ
บอกว่าน้องมีเพื่อนสนิทที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะมีอยู่ค่ะเพื่อนสนิทก็สนิทกันเกือบทุกคนเลยนะในทีมครับนี่เขามีนัดไปสังสรรค์ปาร์ตี้หรือว่าไปกินข้าวด้วยกันบ่อยไหมครับพี่ทิพย์ที่นนท์ถ้าปกติถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็ถ้าวันหยุดก็ไปกินข้าวกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้คืองดออกข้างนอกเลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยค่ะครับกินข้าวก็ซื้อมากินที่ห้องอ่ะหนูดีนะฮะเซฟที่สุดแล้วนะใช่ค่ะอยู่นนท์ทำกับข้าวกินเองไหมครับทิพย์หรือว่าส่วนใหญ่ก็ซื้อเข้ามากินอย่างเดียวหนูทำกินอยู่นะคะทำกินแต่ปกถ้าไม่ขี้เกียจก็ทำกินค่ะแต่ถ้าวันไหนที่สอบเนี้ยสโมสรก็มีข้าวให้หนูก็กินข้าวที่สโมสรค่ะจะทำกินเฉพาะวันไหนที่หยุดอะค่ะหรือวันไหนที่อยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆหน่อยก็ค่อยกลับมาทำกินที่บ้านค่ะครับผมนะฮะนี่มีถามว่าคือสายกับเพื่อนร่วมทีมยังไงครับนะฮะน่าจะใช้การพูดใช่ไหมครับพี่ดิบถ้าถามว่าพูดน่าจะถามว่าพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อภาษาญี่ปุ่นส่วนมากเลยฮะแซบภาษาญี่ปุ่นค่ะภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษค่ะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าคล่องใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นจำเหมือนจำได้เป็นบางคำค่ะเหมือนจำเป็นคำๆอ่ะค่ะครับแล้วก็ผสมภาษาอังกฤษด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็พอสื่อสารได้อยู่นะคะมีคุณต้องนี่บอกว่าเว้าญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะฮะคุณต้องบอกมาเว้าอังกฤษได้ในน้อยนึงจ้านะฮะอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ที่โน่นนี่สองทุ่มกว่าใช่ไหมครับพี่ดิบค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะผมหลังที่จะทำอะไรต่อครับเนี่ยแล้วก็นอนดูหนังค่ะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคุณอัครชัยถามว่าบอกว่ากับข้าวที่สโมสรอะไรอร่อยสุดครับนะฮะอะไรอร่อยสุดเหรอคะครับหนูชอบกินข้าวหน้าไก่ใส่ไข่อะค่ะเขาเรียกอะไรนะคะไก่ด้งอะประมาณนั้นอะค่ะไม่แต่ไม่ชอบอันนี้ที่มันเป็นแกงกะหรี่ค่ะไม่ค่อยชอบอะเอาแต่ก็มีอาหารเขาหลากหลายนะฮะที่หยิบเอาเวลาเขามาให้เราแต่ละครั้งหลากหลายอยู่นะคะแต่ว่าไม่เผ็ดเลย เป็นรสชาติแบบกลางๆอ่ะโอ้ไม่ได้นะไม่โดนใจเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องเอาน้ำพริกไปกินหนูต้องเอาน้ำพริกไปสโมสรด้วยทุกวัน เออแล้วเพื่อนเขาเห็นเขาเป็นยังไงบ้างเขาเห็นเราเอาน้ำพริกไปด้วยไอ้น้ำพริกไปด้วยฮะบางคนเขาลองชิมดูนะคะ แต่ว่าส่วนมากคนญี่ปุ่นเขากินเผ็ดไม่ได้อ่ะ เขากินนิดเดียวเขาก็บอกว่ามันเผ็ดอ่ะ แต่สำหรับหนูมันไม่ได้เผ็ดเลย แต่มีเพื่อนบางคนก็กินน้ำพริกกับหนูนะคะแต่ว่าส่วนน้อยมากที่จะกินได้ค่ะครับนะฮะหลังจากนี้ครับพี่ทิพย์เดี๋ยวเขาจะเรียกกลับมาซ้อมอีกทีก็คือวันไหนฮะหนูเริ่มซ้อมอีกทีวันจันทร์เนี่ยค่ะวันที่เท่าไหร่23แล้วค่ะครับอ๋ออีกไม่กี่วันแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะ23กลับมาซ้อมแล้วนะฮะคือหยุดตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะอยู่มา 3-4 วันแล้วค่ะบอกว่ากลับมาช่วยขอนแก่นเร็วๆนะครับนะฮะโอ้ยขอนแก่นเต็มมากค่ะตอนนี้วันกลางเออทริป8จะเป็นสำรองก็ได้ใช่หนูไปหนูก็เป็นสำรองอ่ะเออนะฮะอ่ะส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจมานะก็แสดงความเห็นมาเยอะนะนี่เอาสักนิดนึงแล้วกันที่มีคนถามเยอะบอกว่าเนี่ยพี่ทริปตีหัวเสาหรือพี่หลังได้ไหมนะฮะเป็นความรู้สึกหนูนะคะว่าหนูตีไม่ได้อ่ะแต่ยังไม่เคยลองเล่นเลยค่ะครับแต่ตีบีนี่ถ้าจะพอได้ใช่ไหมครับพี่ปีเหรอคะครับตีบีน่าจะได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้จังหวะหนูติดเหมือนเราติดจังหวะเข้าเร็วไปแล้วค่ะพอเวลาไปตีเราจะเข้าเร็วไปเหมือนเข้าก่อนบอลนะคะครับจะรู้สึกแบบนั้นนะฮะโอเคครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะพี่ทิพย์ตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นขอบคุณค่ะครับผมก็ฝากติดต่อนักกีฬาญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยฮะทิพย์อะไรนะคะเขาไม่มีอะไรทิพย์กลับมายังไม่ได้เจอทิพย์เลยอ่ะรอบที่แล้วอ่ะใช่ค่ะเนี่ยกับรอบนี้ก็ไม่ได้เจอใครเลยค่ะเพราะว่าต้องเก็บตัว
ยังไงก็ดูแลสุขภาพไปดีนะครับพี่ทิพย์ก็ถ้าเกิดว่าเหงาๆก็เนี่ยมาอ่านคอมเมนต์ในเพจวอลเล่เนี่ยค่ะเหงาทุกวันเลยครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ทิพย์ขอบคุณมากๆที่มาคุยกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ